ค่ะแล้วก็สำหรับคุณแม่บ้านสายช้อปปิ้งทั้งหลายห้ามพลาดเลยนะคะงานนี้ค่ะเริ่มแล้ววันนี้นะคะกับร้านแม่บ้านมหาดไทยจำหน่ายสินค้าบริโภคครึ่งราคาค่ะในงานเพื่อนพึ่งพา2564พึ่งพาเพื่อก้าวต่อออนกล่าวในวันที่3ถึง7ธันวาคม2564นะคะณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยการออกร้านแม่บ้านมหาดไทยจำหน่ายสินค้าบริโภคครึ่งราคาเท่านั้นนะคะภายในงานเพื่อนพึ่งพา2564พึ่งพาเพื่อก้าวต่อออนกล่าวในระหว่างวันที่3ถึง7ธันวาคมนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนกระทั่งถึง19นาฬิกานะคะณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพพบกับคาราวานสินค้าข้าวสารอาหารแห้งในครัวเรือนลดราคาถึง 50% ทุกรายการค่ะทางด้านดร.วันดีกุลชรยาคงจุนเจริญนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยกล่าวนะคะว่าสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่นำมาจำหน่ายในร้านแม่บ้านมหาดไทยภายในงานเพื่อนพึ่งพา2564พึ่งพาเพื่อก้าวต่อออนกล่าวจะช่วยลดค่าครองชีพได้ไม่ต่ำกว่า 50% ค่ะมีสินค้าที่น่าสนใจหลายรายการเลยนะคะคุณเป้เช่นข้าวหอมมะลิถุง5กิโลกรัมค่ะราคาปกติเนี่ยนะคะอยู่ที่220บาทลดเหลือเพียงเท่าไหร่ฮะ110บาทเท่านั้นค่ะโอ้นี่คือข้าวหอมมะลินะฮะถุง5โลเหลือถุงละ110ยังถูกมากยังไม่หมดเท่านั้นค่ะน้ำปลาพรพิมลขวดใหญ่นะคะจากปกติราคา40บาทเหลือแค่20บาทเท่านั้นค่ะน้ำปลาไส้ตันขวดใหญ่ค่ะราคาปกติ18บาทลด 50% กันไปเลยนะคะเหลือ9บาทเท่านั้นอ้อไข่ไก่ท่านผู้ชมแผงหนึ่งนะฮะ30ฟองปกติก็80 90 100ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมาซื้อที่นี่แผงละ40บาทเท่านั้นเองถูกมากนะน้ำตาลทรายถุงละโลเนี่ยปกติ25บาทเหลือ11บาทกะปิแท้ครับครึ่งโลปกติ80ลด 50% เหลือ40บาทเครื่องดื่มวิตามิน BK 1ขวดนะฮะ15บาทเหลือ5บาทใช้โป๊หวานถุง200กรัมนะฮะปกติ35บาทมาซื้อที่นี่เหลือ17บาทเท่านั้นเองโอ้โหถูกสุดๆถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะอย่าลืมค่ะพกถุงผ้าแล้วมาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะแล้วก็เที่ยวชมงานเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติกแล้วก็สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศไทยและโลกของเราค่ะโดยเงินทุกบาททุกสตางค์ทั้งหมดนี้นะคะเพื่อต่อยอดกิจกรรมด้านการสาธารณกุศลสมทบทุนมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาสภากาชาดไทยในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้ประสบภัยพิบัติและพี่น้องประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิต่อไปความสุขที่แบ่งปันเพื่อก้าวต่ออย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะคุณเป้ได้ข่าวว่าเตรียมจะพกถุงผ้าแล้วก็จะไปซื้อข้าวเลยใช่ไหมคะเออข้าวที่บ้านกำลังจะหมดพอดีน้ำตาลก็หมดไข่ก็หมดค่ะแล้วเวลาช้อปปิ้งของนี่ราคาถูกนะฮะ